สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่14เดือนพฤษภาคมปี67นะครับก็ถือว่าเป็นวันเปิดเทอมวันที่2ของผมแล้วนะเพิ่งจะกลับมาจากโรงเรียนนะครับก็เลยว่าจะมาอัดคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนคนหนึ่งนะครับถ้าเผื่อว่าอยากจะหยิบจับอาวุธปืนแต่ว่าอาวุธปืนนั้นมิใช่ของตนเองจะมีมารยาทในการจับถืออย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรทำกับปืนของคนอื่นนะฮะปืนวันนี้นะครับที่จะเป็นโมเดลตัวอย่างเนี่ยก็คือปืนทวรัตกระบอกนี้จับถือปืนนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะครับเปิดโม้นะครับดูให้เรียบร้อยนะปืนปลอดภัยนะครับนี่นะครับสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับกับปืนของคนอื่นอันดับแรกสุดนะครับก็คือการหยิบจับโดยที่เจ้าของยังไม่ได้เอ่ยปากอนุญาตเห็นปืนวางอยู่นะครับแล้วก็นึกนะครับอยากจะลองหยิบสัมผัสก็หยิบเลยอันนี้ไม่ควรทำถือว่าเสียมารยาทอันดับแรกสุดนะครับก่อนที่จะหยิบจับสัมผัสปืนคนอื่นเนี่ยเอ่ยปากขอสักนิดหนึ่งนะครับว่าขออนุญาตดูปืนได้ไหมครับเป็นมารยาทนะเอ่ยปากส่วนใหญ่แล้วเจ้าของปืนก็จะให้ดูอยู่แล้วนะครับแต่เอ่ยปากพูดสักนิดหนึ่งนะหลังจากที่เจ้าของเนี่ยอนุญาตแล้วนะครับเราก็หยิบจับถือปืนขึ้นมาด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยถือเป็นสำคัญสุดนะถึงแม้ว่าเราจะเห็นกับตานะครับว่าเจ้าของเนี่ยเคลียร์ปืนเรียบร้อยแล้วเราก็รีเช็คทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะไม่ไว้ใจใครนอกจากตาตัวเองนอกจากมือตัวเองสัมผัสนะครับเปิดโม่นะครับดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความปลอดภัยว่าไม่มีกระสุนหลงเหลืออยู่ในช่องโม่จริงๆนะครับดูให้ดีแล้วในการปิดนะครับจะต้องค่อยๆปิดแค่นี้นะห้ามเด็ดขาดนะครับที่เปิดโม่เสร็จปุ๊บปั่นฟืบอย่างเงี้ยแล้วก็สะบัดครับอันเนี้ยไม่ควรทำหลีกเลี่ยงเลยนะครับไม่เท่ไม่เท่นะครับถือว่าเสียมารยาทมากเนื่องจากว่าตัวแกนโม่นี้จะเกิดการชำรุดนะครับหรือว่าเกิดการโค้นงอถ้าเผื่อว่าถูกอัดกระแทกไม่ควรทำเปิดนะเช็คปิดเบาๆนะครับเช่นเดียวกันกับปืนกึ่งอัตโนมัตินะเราก็ทำการเคลียร์ปืนนะครับปลดแมกกาซีนนะให้เรียบร้อยดึงสไลด์เบาๆนะครับดึงดูนะครับสักที2ทีพอไม่ใช่ว่ากระชากนะครับแก๊กแก๊กอันนี้ไม่ควรทำทำเบาๆเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยๆนะครับดูปืนนะเรียบร้อยนะครับจะพลิกปืนไปมาก็แล้วแต่จังหวะที่จะทำการเหนี่ยวไกลร่างกายนะห้ามเด็ดขาดนะครับโดยพนักงานก็คือนึกอยากจะเหนี่ยวก็เหนี่ยวเลยแบบนี้ไม่ควรนะจะต้องเอ่ยปากขออนุญาตก่อนขอเจ้าของก่อนนะครับซึ่งด้วยมารยาทเนี่ยท่านก็จะให้อยู่แล้วนะแต่ว่าเอ่ยปากขอสักนิดหนึ่งในการเหนี่ยวไกลนะครับของปืนลูกโม่เนี่ยทำสักที2ทีพอนะครับถ้าเผื่อว่าจะเหนี่ยวแบบดับเบิลแอคชั่นก็ที่ทำปืนปลอดภัยนะครับชี้ปืนไปนะครับแล้วก็เดินไกลช้าๆพอได้ลดสัมผัสนะครับถึงน้ำหนักไกลนะอีกสักทีหนึ่งก็ได้ครักนะครับเรียบร้อยหรือจะเหนี่ยวในจังหวะซิงเกิลนะครับก็ได้นะครับแล้วก็ฟาดไปทำไม่ต้องบ่อยนะครับแล้วก็ห้ามนะพอขออนุญาตแล้วนะครับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเลยก็คือนะแบบนี้ถามว่าปืนเป็นอะไรไหมปืนเนี่ยไม่พังนะครับแต่ความรู้สึกของเจ้าของปืนเนี่ยโอ้โหไม่ชอบนะแน่นอนนะครับว่ามันเกิดการกระแทกแรงๆถึงปืนจะไม่ช้าไม่เป็นไรเนี่ยแต่มันก็เป็นเรื่องของมารยาทนะครับไม่ควรทำนะสิ่งนี้นะครับอีกจุดหนึ่งถ้าเผื่อว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้เอ่ยปากหรือว่าชี้นำเรานะครับก็อย่าทำนั่นก็คือขอถอดตัวปืนถอดประกอบนะรู้สึกว่าเราอยากจะลองฝึกฝนนะครับด้วยความที่ว่าอาจจะเคยดูนะครับใน YouTube มาหรืออาจจะเคยสัมผัสมาบ้างอยากจะลองรื้อนะปืนเนี่ยไม่ใช่ปืนเรานะครับลองรื้อลองถอดดูนะครับว่าอะไรยังไงไอ้แบบเนี้ยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันถอดง่ายนะครับแต่ว่าตัวที่อาจจะมีความซับซ้อนในการถอดอย่างเช่นโมเดล1911นะครับหรือปืนลูกโม่แล้วก็อยากจะเปิดเพจอะไรแบบนี้ไม่ควรนะฮะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยไปทำให้ปืนเขาเป็นรอยนะอันนี้ก็จะเสียความรู้สึกนะครับเหมือนผมนะฮะถ้าสังเกตดูนะเรียบร้อยนะครับเกิดรอยขึ้นนะถามว่าผมซีเรียสไหมก็แรกๆก็อาจจะมีคิดนิดนึงนะครับแต่พอระยะเวลาไปเนี่ยผ่านไปมันก็ทำใจนะครับทำใจเนี่ยครับเกิดรอยขึ้นนะมาจากบางท่านนะครับบางท่านที่ขอดูตัวปืนแล้วก็อาจจะรุนแรงไปนิดนึงนะครับ
ก็เป็นรอยเช่นนี้นะวันนี้ก็เลยเอามาแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทในการจับถือปืนของผู้อื่นจะทำยังไงก็ได้นะครับให้ปืนของเขาเนี่ยเบาๆเรียกว่าทนุถนอมนะค่อยๆทำค่อยๆจับการจะวางปืนนะครับลงบนโต๊ะนะเผื่อว่าพื้นโต๊ะแข็งค่อยๆวางไม่ใช่ว่าวางปึ๊กลงไปอันนี้โอ้โหมันรู้สึกว่าปืนมันก็ราคาไม่ใช่ถูกๆนะแล้วโดนนะครับกระแทกแรงๆนะปืนอาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าความรู้สึกของเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะถนอมได้ก็ถนอมนะครับค่อยๆทำเบาๆนะก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องของมารยาทในการจับถือปืนของผู้อื่นนะครับเอาประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ